รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยและเบบี้มายความสวยไม่มีแต่เซ็กซี่มากว้าวแล้วหลังกินข้าวเที่ยงเวลาบ่ายโมงนิดๆกับโอ้ยไปอุ๊บกะทิสดไปอุ๊บกะทิแซ่บชมพู่อารยาเผยตอนนี้สภาพจิตใจเริ่มกลับมาเป็นปกติแล้วหลังจากสูญเสียคุณพ่อเจมส์ไปคุณแม่เก่งกว่าชมอีกค่ะคุณแม่เก่งกว่าชมมากแต่ว่าก็ช่วงนี้ก็ต้องเกาะกันไว้อยู่ด้วยกันอะไรเงี้ยเป็นกำลังใจกันเพราะว่ามันชมว่าคนที่เคยผ่านก็จะเข้าใจนะมันจะหวงๆนะอะไรเงี้ยก็ต้องอยู่ด้วยกันก่อนอะไรเงี้ยช่วงนี้ถึงลอยลังคาอังคารนะคะเรียบร้อยยังค่ะจะไปลอยวันพฤหัสนี้ไปทะเลค่ะไปทะเลพอมีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นแล้วแบบไม่แพงอะไรต่างๆต้องเลื่อนเลยค่ะคงไม่ได้เลื่อนเพราะว่ายังไม่มีกำหนดยังไม่ได้บอกเลยว่าจะแต่งปีนี้คือถ้าพูดกันตามหลังจริงๆคือบ้านชมไม่ได้ถือเราไม่ใช่คนจีนแต่ว่าคนจีนเขาจะมีเวลาของเขาที่ว่าไว้ทุกเวลาเพราะฉะนั้นคือถ้ามีกำหนดอะไรก็คงเหมือนเดิมแต่ถ้ายังไม่ได้มีกำหนดอะไรก็ต้องไม่มีการเลื่อนอันนี้ก็คือกำหนดการเดิมต้องไปถามคุณน็อตเรียกว่าความฮอตของน้องวันใหม่ไม่แพ้บรรดาพี่ชายในบ้านฉัตรบริรักษ์เลยล่ะค่ะอย่างล่าสุดก็มาอัดรายการ3แซ่บซึ่งทั้งคุณแม่และพี่ๆต่างก็การันตีความฮอตของน้องวันใหม่ว่าตอนนี้มีแฟนคลับเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแฟนคลับวันใหม่เองก็มีอะไรเงี้ยเพราะว่าทุกวันนี้แบบบางทีเวลาไปไหนมาไหนก็จะแบบมีคนถามถึงวันใหม่อะไรคนก็เหมือนกับชอบดูคลิปน้องคือถ้ามีงานเข้ามาเราก็ดูให้ว่าถ้างานนี้โอเคครับว่าน้องทำได้แล้วก็ค่อยรับอะไรเงี้ยใกล้จะถึงวันวาเลนไทน์แล้วไม่รู้ว่าซีริต้าจะเตรียมของขวัญอะไรไว้เซอร์ไพรส์แฟนหนุ่มขันเงินไทเทเนียมแล้วหรือยังนะเฮ้ยไม่มีเลยค่ะยังไม่ได้คิดเลยอะค่ะแล้วก็เดี๋ยวต้องคิดแล้วค่ะว่าจะอะไรดีเห็นเขาค่อนข้างโรแมนติกพอสมควรใช่โรแมนติกมากค่ะอย่างวาเลนไทน์นี้จะหาโอกาสไปเที่ยวด้วยกันไหมคะมีงานกันทั้งคู่เลยค่ะใช่อาจจะฉลองย้อนหลังค่ะหลังจากอกหักดังเปรี้ยจากสาวจอยริลานีไปล่าสุดหนุ่มน็อตวรริศก็มีสาวนอกวงการมาช่วยดามใจให้แล้วค่ะวันนี้ก็มีคนแนะนำให้รู้จักอะไรเงี้ยครับก็ลองคุยดูก็ยังไม่ได้เปิดใจเลยมากมันก็ต้องศึกษากันนะเราก็ไม่ได้เด็กๆแล้วนะเราก็จะคบใครอะไรเงี้ยมันก็ต้องดูกันนานๆนะเพราะเราคงไม่ได้อยากจะคบแล้วก็เลิกก็คุยหลายคนครับยอมรับว่าคุยหลายคนครับเราก็ไม่ได้ขี้เหร่นะมีข่าวว่าวิกกี้สุนิสาย่องไปตรวจสุขภาพที่โรงพยาบาลมาคนก็เลยคิดว่าต้องกำลังตั้งท้องแน่เลยอ่ะจริงแบบที่เขาคิดกันไหมคะอ๋อยังค่ะก็เห็นพุงใช่ไหมยังค่ะยังไม่ท้องจริงๆก็ยังอยากทำงานทั้งคู่ค่ะอีกสักนิดนึงแล้วกันเวลาเห็นคู่รักคนดังนะคะเขาแสดงความรักผ่านไอจีกันเนี่ยตอบอิจฉามันตุ้มตามตุ้มตามค่ะนี่เลยค่ะสาวอ้ําพัชราภานะคะเพิ่งได้อั่งเปาจากหนุ่มแอมค่ะหนุ่มอเล็กซ์แมนเดลค่ะเพิ่งไปเซอร์ไพรส์วันเกิดสาวต้าจริญพรมาสาวโน้ตเดอะสตาร์ที่กอดกับหนุ่มพีซแถมยังซบไหล่อีกนะแต่ที่เด็ดสุดค่ะหนุ่มเจมส์ wow. กับบอยปกรณ์เก้งกวางเนี่ยเห็นแล้วพากันจิ้นกระจายเลยค่ะร่วมอุ๊ปส์โดยยาน้ำสมุนไพรผสมว่านชักมดลูกเบอร์777ตราหมอเสงนอกจากเหล่าดาราจะหันมาทำเสื้อผ้าขายกันแล้วนะคะเครื่องประดับก็เป็นที่นิยมค่ะใช่นะคะที่รู้นะคะก็มีมาร์กี้ค่ะแล้วก็หนุ่มบิ๊กทองภูมิลงทุนกับเพื่อนซีหนุ่มไอซ์พิชพงศ์ทำเครื่องประดับขายใน Instagram ภายใต้ชื่อ I am Brand สาวมาร์กี้ก็บอกว่าตอนนี้กิจการกำลังไปได้สวยตอนนี้ก็มีเป็นต่างหูลิมิเต็ดที่ทำไม่กี่คู่เป็นแบบมุกแท้อะไรเงี้ยค่ะก็โอเคนะขายดีช่วงนี้ใกล้หมดแหละเปิดหน้าร้านหรอคือของมันไม่ได้เยอะมากขนาดที่แบบเราจะดิสเพลย์ของเปิดหน้าร้านได้แต่ว่าเราก็มีการไปออกบูธไปออกพวกแฟร์ต่างๆคือให้
ถ้าอยากมาดูก็ตามมาด้านหนุ่มบิ๊กทองภูมิก็ทำเครื่องประดับออกมาขายในอินสตาแกรมเหมือนกันงานเนี้ยลุยเดียวไม่เอี่ยวกับใครอันนี้คือผลิตภัณฑ์ใหม่ล่าสุดใหม่ล่าสุดครับผมมูริลาคริสตัลจิวเวลรี่ครับผลิตเองทำเองขายเองซื้อเองอุดหนุนกันเองไม่ราคาไม่แพงราคาอยู่ประมาณ 2,000 ถึง 5,000 บาทเราอยากเรียนด้านนี้แต่ว่าเราก็เรียนวิศวะด้านเหมืองแร่เราชอบเกี่ยวเรื่องของพวกโครงสร้างเราดูพวกโครงสร้างดูพวกเหลี่ยมผลึกดูอะไรพวกเนี้ยเราชอบดูพวกนี้มากกว่าอะไรเงี้ยครับก็เลยสนใจก็ทำมาเรื่อยๆแหละจนกว่าจะเสร็จออกมาเป็นผลิตภัณฑ์ไม่รู้ว่าเป็นเพราะอยากจะซื้อบ้านหลังใหม่ให้คุณแม่ได้เร็วๆหรือเปล่าหนุ่มอเล็กธีรเดชเลยต้องโหมรับงานละครถึง3เรื่องร่วมกับหนังอีก1เรื่องไม่ได้เร่งหรอกครับก็เก็บไปเรื่อยๆแล้วก็ทำงานไปเรื่อยๆแต่ว่าก็คือถ้าเกิดมีเมื่อไหร่ก็อยากจะซื้อให้แม่เมื่อนั้นนะฮะเพราะว่าเดี๋ยวนี้ที่ดินมันก็แพงเนาะแล้วก็ถ้าเกิดมีกำลังแล้วก็ซื้อเลยดีกว่าเป็นมากี่ล้านคะกี่สิบล้านก็ไม่ได้ตั้งเป้าอะไรขนาดนั้นก็คืออยู่สบายครอบครัว5คนก็โอเคแล้วตั้งแต่หย่ากับอดีตสามีกรณ์ณรงค์เดชก็แทบจะไม่เห็นคุณเล็กณภาพรโพธิรัตนังกูลทายาทโรงแรมสวิสโซเทลในเลิศปาร์คออกงานสังคมเลยพอเจอตัวก็ตะลึงกับหุ่นที่ผอมลงมากเจ้าตัวบอกไม่ได้เฮิร์ตจนผอมแต่เป็นเพราะเล่นโยคะเล็กว่าเล็กไม่ได้ผอมลงแต่ว่าเล็กเฟิร์มขึ้นมันมีพลังมากขึ้นจากการเล่นโยคะเพราะว่าเล็กเพิ่งไปเปิดโยคะเมื่อได้เพื่อปีกว่าเนี่ยค่ะใส่ชุดสีชมพูหัวใจก็หัวใจก็ยังเต้นอยู่ค่ะ ไม่ว่าจะอยู่กับใครหรือไม่อยู่กับใครหรืออะไรยังไงก็ตามเล็กว่าคนเรามันสุดท้ายแล้วเราอยู่ต้องอยู่กับตัวเองให้ได้อะเรื่องความรักคิดว่ามันไม่มีอะไรต้องเข็ดเพราะว่าความรักมันเป็นสิ่งที่สวยงามการที่เราได้รักหรือว่าโดนรักหรืออะไรอย่างเงี้ยมันเป็นอะไรที่ทำให้ชีวิตมันเบิกบานพักแป๊บหนึ่งช่วงหน้ามาตรวจแฟชั่นสุดสาวกันค่ะพร้อมยังได้เวลาตรวจจัดแฟชั่นสาวๆกันแล้วใครจะได้ไฟอะไรไปฟาดกันในโอ๊ปส์ยี่ห้าปิ๊ดปิ๊ดปิ๊ดได้เวลาสแกนแฟชั่นสาวๆสูงยาวเข่าดีใครแต่งได้เข้ากับรูปร่างไปฟาดไฟกันเลยเริ่มกันที่สาวพิตต้าณพัทลุงมาในชุดเดรสปักเลื่อมระยิบวิบวับจับตาไปทั้งชุดเปล่งประกายตั้งแต่ต่างหูชุดเดรสกำไลกระเป๋าและรองเท้าสีทองอร่ามตาฟาดไฟเขียวให้เต็มๆเพราะเป๊ะทุกชิ้น wow. ไข่มุกชุติมาดีกรีนางามกับชุดกระโปรงยาวผ่าหน้าแอบมีระบายตรงช่วงเอวช่วยให้รูปร่างดูสมส่วนสร้อยกับกระเป๋าช่วยรังสรรค์ความหรูหราให้กับลุคยิ่งขึ้นแมทสีรองเท้าที่เข้ากับสีเสื้อฟาดไฟเขียวให้กับความแกล้มไปเลยปิดท้ายกับนางแบบก้านยาวสาวโยยศวดีกับเดรสขาวโชว์ขาเรียวยาวให้ดูเด่นสะดุดตาแต่เสียดายที่ประคมแอคเซสซอรี่น้อยไปนิดถ้าเพิ่มแหวนให้วงใหญ่กว่านี้เพิ่มต่างหูหรือสร้อยเส้นโตโตแล้วหนีบกระเป๋าครัชแทนมือถือจะสวยแซ่บกว่านี้เอาไฟเหลืองห่วงใบสั่งให้ไปแก้ตัวใหม่งานหน้าหอยใครจะคิดว่านางแบบอย่างโยยศวดีเนี่ยจะได้ไฟเหลืองอย่างนี้เราสองคนจะได้ไฟอะไรอ่ะไฟแดงเจ็ดดวงค่ะเจอกับเราสองคนได้ใหม่วันพรุ่งนี้หลังกินข้าวเที่ยงเวลาบ่ายโมงนิดๆกับโอ้ซีฮูลิพัทจะให้